เบียร์จ๋าฉันมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเบียร์สตอรี่ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเบียร์ตัวหนึ่งค่ะที่เป็นเบียร์เปิดโลกของใครหลายๆคนที่เข้ามาสู่กระแสของคราฟต์เบียร์นะคะจากที่เราดื่มแต่ลาเกอร์เนี่ยพอเราเริ่มขยับไปเป็นสไตล์อื่นอย่างเช่น IPA จำได้ว่า First Impression แรกเนี่ยเราก็จะมีเบียร์ตัวที่แบบเฮ้ยมันมีสไตล์นี้อยู่บนโลกแล้วมันรสชาติมันขมได้ขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ค่ะเบียร์ในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าจะเป็นอีกสไตล์นึงที่เขาเรียกว่าเบียร์เปรี้ยวค่ะเบียร์เปรี้ยวตัวนี้นะคะเมื่อดื่มครั้งแรกของเราก็แบบเอ๊ะแบบนี้มันเรียกได้ว่าเป็นเบียร์ด้วยเหรอวะแล้วทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้วะและเบียร์ในวันนี้ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของดัชเชสเดอบูกองค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าฉลากของเบียร์ตัวนี้เนี่ยทำไมจะต้องเป็นผู้หญิงคนนี้มาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเราจะไม่ได้รีวิวเกี่ยวกับรสชาติของเบียร์ตัวนี้นะคะแต่เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้กันค่ะเริ่มจากผู้หญิงที่อยู่ในฉลากเบียร์คนนี้นะคะมีชื่อว่าแมรี่ออฟเบอร์กันดีค่ะเกิดเมื่อปีคศ1457นะคะที่ปราสาทกูเดนเบิร์กณเมืองบรัสเซลประเทศเบลเยียมในปัจจุบันค่ะก็ถ้าหากแมรี่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเขาก็จะมีอายุ564ปีแมรี่นะคะเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของชาลเดโบค่ะและก็ผู้เป็นแม่นะคะชื่อว่าอิสเบลล่าออฟเบอร์เบิร์นค่ะส่วนชื่อของแมรี่นะคะผู้ที่ตั้งให้เนี่ยก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่11ของฝรั่งเศสค่ะซึ่งเขาก็เอาชื่อแม่ของเขาเนี่ยมาตั้งให้แมรี่อีกทีนึงและศาสนาคริสต์นะคะเมื่อมีเด็กแรกเกิดที่จะต้องเข้าไปนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยมันก็จะมีพิธีการอันนึงที่เขาเรียกว่าศีลจุ่มหรือการล้างบาปนะคะก็จะมีการแต่งตั้ง God Mother หรือ Godfather ใช่ไหมคะพระเจ้าหลุยที่11เนี่ยเขาก็รับเป็น Godfather ให้แมรี่ค่ะเชื่อกันว่าการมี Godfather หรือ God Mother ก็คือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงในการเลี้ยงดูแลอะไรแบบนั้นนะคะเรียกได้ว่านะคะแมรี่เนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมมากๆค่ะก็แน่นอนแหละเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาในครอบครัวของราชวงศ์ใช่ไหมคะซึ่งตอนที่เขาเกิดเนี่ยปู่เขาก็คือดยุคแห่งเบอร์กันดีไม่ต้องสืบหาความร่ำรวยเลยค่ะร่ำรวยมากๆแน่ๆทั้งเงินทองแล้วก็ดินแดนที่ครอบครองและต่อมาในปีคศ1465นะคะแม่ของแมรี่เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงค่ะต่อจากนั้นอีก2ปีนะคะปู่ของเขาที่ชื่อว่าฟิลิปเดอะกู๊ดเนี่ยก็เสียชีวิตลงค่ะส่งผลให้คุณพ่อของแมรี่เนี่ยก็ต้องสืบบัลลังก์ต่อกลายเป็นดยุคแห่งเบอร์กันดีคนต่อไปนะคะที่เราเล่าๆมานะคะก็อาจจะมีข้ามๆบุคคลที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะคะถ้าอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมยังไงก็สามารถไปเซิร์ชได้ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็อ่านสนุกด้วยและในปีคศ1477นะคะคุณพ่อของแมรี่เนี่ยก็เสียชีวิตลงระหว่างการออกรบค่ะทำให้แมรี่เนี่ยต้องสืบทอดตำแหน่งสืบราชบัลลังก์ต่อกลายเป็น Duchess of Burgundy ค่ะเราจะให้ดูแผนที่นะคะว่าในปีคศ1477ตอนนั้นเนี่ยมีแผ่นดินส่วนไหนบ้างที่อยู่ในการครอบครองของ Duchess of Burgundy หรือแมรี่นะคะเรียกได้ว่าโคตรรวยร่ำรวยมากๆและในปีเดียวกันค่ะแมรี่เนี่ยก็ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายแห่งออสเตรียมีนามว่าแม็กซิมิเลียนและอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานของแมรี่และเจ้าชายแห่งออสเตรียเป็นจุดเริ่มต้นของแหวนแต่งงานค่ะและมันเป็นแหวนที่เขาคัสตอมเมดขึ้นมาก็คือมีการสลักเป็นรูปตัว M และเพชรเข้ามาเป็นส่วนประกอบของแหวนด้วยการแต่งงานของแมรี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแหวนแต่งงานส่งต่อมาถึงปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมแหวนหมั้นหรือแหวนแต่งงานนั่นเองค่ะ
แมรี่กับเจ้าชายแองออสเตรียคนนี้เนี่ยเขามีทายาทด้วยกัน2คนค่ะจริงๆแล้วมี3คนค่ะแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะยังอยู่ในท้องของแมรี่นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยแมรี่เขาก็ออกไปล่าสัตว์ออกไปขี่ม้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการล่าสัตว์ขึ้นมาค่ะก็คือเขาตกจากหลังม้านะคะทำให้บาดเจ็บหนักมากแล้วก็ตั้งครรภ์อยู่ด้วยแต่ว่าเขาอะไม่ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ว่าเขาไปนอนพักฟื้นอยู่ที่วังของเขาก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่แน่ใจว่ากี่สัปดาห์ค่ะก็ถือว่าเป็นความโศกเศร้ามากๆอย่างนึงก็คือถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมากๆของประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเขาคนนึงร่างของเขานะคะถูกฝังอยู่ที่เดียวกับพ่อของเขาก็คือชาลส์เดอโบเนี่ยอยู่ที่ The Church of Our Lady ค่ะที่เมืองบรูชประเทศเบลเยียมค่ะถ้าเกิดใครที่ไปเที่ยวเบลเยียมนะคะแล้วก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศที่แม่หญิงอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะแล้วก็มีสถานที่เที่ยวอีกอันนึงนะคะที่โด่งดังของเบลเยียมนั่นก็คือ The Basilica of the Holy Blood ก็จะเป็นพระมหาวิหารอะไรประมาณนั้นมั้งน้องฝ้ายก็ยังไม่เคยไปนะคะแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีเป็นรูปปั้นแมรี่ประดับอยู่ตรงประตูทางเข้าซึ่งก็จะมีพ่อของเขาอยู่ด้วยแล้วก็แม่เลี้ยงเขาด้วยเราก็ได้รู้ประวัติคร่าวๆของเจ้าหญิงแมรี่กันไปบ้างแล้วนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องเบียร์ค่ะว่าทำไมเบียร์ตัวนี้ถึงตั้งชื่อว่าดัชเชสเดอบูกองถ้าเกิดคนที่รู้ภาษาฝรั่งเศสหน่อยก็จะรู้ได้ว่าไอ้ชื่อนี้มันเป็นชื่อของภาษาฝรั่งเศสทางโรงเบียร์เขาบอกว่าการที่เขาตั้งชื่อว่าดัชเชสเดอบูกองเนี่ยทั้งที่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าชื่อนี้อย่างน้อยคนทั่วโลกอ่ะเขาเข้าใจได้แล้วเขาก็สามารถออกเสียงมันได้ถูกมากกว่าภาษาดัชและข้อสงสัยต่อมานะคะว่าทำไมเบียร์ตัวนี้ใช้ฉลากเป็นของแม่หญิงแมรี่ใช่ไหมคะทางโรงเขาก็บอกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญกับบ้านเมืองเขามากและเป็นการสรรเสริญเทิดทูนเป็นการให้เกียรติอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยใช้ฉลากเป็นรูปของเจ้าหญิงแมรี่ค่ะทุกคนดูฉลากนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีนกตัวนึงอยู่ที่มือของเจ้าหญิงใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะอันนั้นคือเหยี่ยวที่แมรี่โปรดปรานนะคะเราก็เลยไปหาต่อว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมจะต้องมีเหยี่ยวกันด้วยเขาบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยการฝึกเหยี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาอย่างนึงที่นิยมมากสำหรับคนชนชั้นสูงอย่างแบบพวกเป็นคิงเป็นควีนเป็นระดับแบบสูงๆอ่ะเป็นลอร์ดเป็นอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเหยี่ยวเอาไว้ฝึกกันแล้วดูจากเหยี่ยวนะคะถ้าไปเสิร์ชดูต่อก็จะเป็นเหยี่ยวที่ทรงเครื่องแบบหรูหราอลังการเลยแหละดูแบบเหมือนติดยศให้เหยี่ยวอะไรประมาณนั้นค่ะและอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราเอาชื่อของ Mary of Burgundy เอาแต่คำว่า Burgundy ไปเสิร์ชเนี่ยก็จะออกมาเป็นชื่อสีใช่ไหมคะสี Burgundy มันจะออกเป็นแบบเหมือนสีวายอะสีแดงๆน้ำตาลม่วงๆอะไรแบบนี้แล้วเบียร์ตัวนี้น่ะสีมันก็จะคล้ายๆเลยล่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะเป็นแบบหนึ่งในฮินหรือเปล่าที่แบบว่าเออพอมันเป็นเบอร์กันดีเหมือนกันก็แมรี่เบอร์กันดีนี่แหละดัชเชสเดอบูกองนะคะเป็นเบียร์สไตล์ที่เรียกว่าแฟนเดอร์เลดเอลหรือเฟรมิดเลดเอลนะคะมีต้นกำเนิดมาจากเวสต์แฟนเดอร์ค่ะปัจจุบันก็คือประเทศเบลเยียมนะคะสีและคาแรคเตอร์ของเบียร์ตัวนี้นะคะสีมันจะออกอย่างที่เราบอกอ่ะมันจะคล้ายๆกับเบอร์กันดีมันจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆม่วงๆเล็กๆเหมือนสีวายอะไรประมาณนั้นกลิ่นก็จะเป็นผลไม้หมักพวกพลุนพวกเบอร์รี่พวกพลัมอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีความแบบเป็นกลิ่นตุ๊กเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเบียร์เปรี้ยวนะคะเบียร์สไตล์นี้นะคะกว่าจะทำออกมาได้ค่อนข้างใช้เวลานานมากค่ะเพราะว่าเป็นการหมักแบบ open ferment นะคะก็คือให้ยีสต์ในอากาศเนี่ยเข้าไปสัมผัสตัวเนื้อเบียร์แล้วเขาก็จะเอาเบียร์เนี่ย
เอาเข้าถังบาร์เรลอีกทีนึงเพื่อเอาไปบ่มต่อนะคะเบียร์ดัชเชสเดอบูกองที่เราได้ดื่มตัวสำเร็จรูปออกมาเนี่ยมันจะต้องเกิดการเบลนด์2ตัวเบียร์ด้วยกันก็คือดัชเชสเดอบูกองที่บ่มมา18เดือนในถังบาร์เรลกับดัชเชสเดอบูกองที่บ่มมา8เดือนเอามาเบลนด์กันมาผสมกันแล้วก็ใส่ขวดให้เราได้ดื่มกันเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับโรงเบียร์ที่เขาผลิตดัชเชสเดอบูกองมาอีกนิดนึงค่ะนั่นก็คือโรงชื่อว่าเวิร์ฟไพเฮอร์นะคะออกเสียงแบบภาษาดัชซึ่งไม่ถูกหรอกโรงนี้นะคะตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1875ค่ะเขาบอกว่าโรงเขาเนี่ยห่างจากเมืองที่เจ้าหญิงแมรี่เขาเสียชีวิตเพียงแค่45กิโลเองค่ะก็ถือว่ามีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะปัจจุบันเบียร์สไตล์นี้นะคะ Fender Red Ale เนี่ยที่ผลิตอยู่ก็จะมี4โรงด้วยกันค่ะจากเบลเยียมเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่าให้ฟังมาตั้งแต่แรกนะคะก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเป็นการไขข้อสงสัยจากที่ตัวเองสงสัยเองและอาจจะมีคนอื่นสงสัยอาจจะคร่าวๆมากๆก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันเลยก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเขาเอาเบียร์มาผสมกับประวัติศาสตร์กลายเป็นการดื่มเบียร์แบบรับรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยมันก็เจ๋งดีเนาะถ้าเกิดเมืองไทยทำเบียร์ได้แล้วมีใครที่เอาฉลากนู่นนี่นั่นมาประกอบกันก็น่าสนใจดีนะคะมันเป็นศิลปะค่ะก็จบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามเบียร์สตอรี่ในตอนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกก็เป็นได้เบียร์จ๋ามีอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนนะคะนั่นก็คือผ่านแพลทอนค่ะก็คือทุกคนสามารถมาเลี้ยงเบียร์น้องฝ้ายได้เดือนละ1กระป๋องก็ได้หรือจะมากกว่านั้นก็ได้จะเลี้ยงเป็นลังก็ได้นะคะยินดีค่ะก็สามารถกดจากลิงก์ด้านล่างได้นะคะไปแล้วขอบพระคุณค่ะที่ติดตามโอเค Cheers ถ้ากดตัวจอวันนี้ขอเสนอน้องจุ๋ม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 ใครฟังออก 3L ช่วยแปลให้ฟังหน่อยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเบียร์จ๋าสามารถกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe รอได้เลยนะคะบ๊ายบายแล้วจุ๋ม